วันที่27มีนาคม2566เวลา14นาฬิกาดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการการจัดโครงการกิจกรรมวิ่งนายรันสุพรรณบุรี2023ครั้งที่1ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29เมษายน2566ณบริเวณหน้าสวนเฉลิมพัทรราชินีและหอคอยบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีนายธีรยุทธ์จันทิทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมพายแก้วชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี